อยู่กับดีมและสเต็กแล้วนะครับวันนี้เรามีชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกแล้วนะครับ Accord G10 จากนครศรีธรรมราชนะฮะคิดจะแต่งรถคิดถึงเลสเต็กอีกแล้วครับท่านไปชมกันว่าคันนี้จัดอะไรกันบ้างงบ 100,000 มีทอนครับผมไปครับเรามาเริ่มกันที่ล้อยางนะครับคันนี้เลือกใช้ล้อขอบ20นะครับลายสไตล์อเมริกันนะครับผมลัดยางโตโยต้าพกเศษสปอร์ตนะครับเป็นยางตัวท็อปของค่ายโตโยนะครับผมบอกเลยว่ายางตัวนี้เกาะถนนรีดน้ำสุดยอดพร้อมยังนุ่มเงียบนะครับสายพ่อบ้านสายแม่บ้านนะครับแฮปปี้แน่นอนนะฮะล้อแม็กตัวนี้นะครับมีขนาดหน้ากว้าง9นิ้วนะครับหลังกว้าง10นิ้วนะครับใส่ Accord เต็มซุ้มแน่นๆซุ้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนนะฮะมาในส่วนของชุดช่วงล่างนะครับคันนี้เลือกใช้โชคสัตว์แบบเกลียวนะครับ S Die S Spec นะครับเป็นโชคระบบโมโนทูบปรับนุ่มแข็ง32ระดับนะครับปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกนะฮะคันนี้จริงๆแล้วโชคตัวนี้ใส่ไปประมาณสัก2สำคัญแล้วสำหรับที่ร้านนะครับฟิลลิ่งโคตรดีนะครับอยู่ใน G10 แล้วใช้ดีมากๆนะครับไม่กระด้างนุ่มเนียนนะครับมาเลสเปคเซตติ้งถูกต้องนะครับดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับใครสนใจสำหรับโชค S Drive S Spec 29,900 บาทผ่อน 0% 10เดือนนะครับผมเงินสดมีส่วนลดให้นะฮะโอเคนะครับยังไม่จบสำหรับคันนี้นะฮะคนที่ใช้ Accord 1.5 Turbo นะครับ Accord G10 ก็จะรู้ว่าแอคเซสซอรี่ที่ตัดออกไปก็จะมีไฟตัดหมอกคันนี้ก็มาเติมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจังหน้าจากโครเมียมเราก็ใส่เป็นกระจังหน้าครอบเป็นสีดำให้นะครับแล้วก็เติมความหล่อด้วยวิงหลังสีดำเงานะครับแล้วก็รอบหน้านะครับคันนี้จะกลับมาเติมเป็นชุดท่อนะฮะยังไงคันนี้เสร็จแล้วเราไปดูกันว่าจะสวยงามลงตัวแค่ไหนนะฮะThank you.